วันนี้ความสุขของคุณตุ๊กตาคืออะไรคะความสุขของเราคือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วรักในสิ่งที่ตัวเองทำก็คือได้ทำอาหารให้หลายๆคนกินแล้วเวลาเขาชมแล้วมีความสุขชมว่าอร่อยอ่ะโอ้ปื้มมีความสุขแล้วคนมาให้เราไปทำเหนื่อยไม่เป็นไรนะขอให้เขาพอใจบางทีน่ะจ้างร้อยเล่นล้านยังมีเลยเนี่ยคือความสุขคือชอบจริงๆเลยบางทีรายการบางรายการเชิญเราไปอะไรหรือว่าเขาเชิญแขกไปอ่ะวัตถุดิบที่เอาไปอ่ะมากกว่าค่าตัวที่เขาให้เราอีกค่าแต่งหน้าแต่งตัวไม่เป็นไรแต่อยากบอกว่าอาหารไทยมันต้องอย่างนี้นะคือเราก็ไม่ได้ทำถูกซะเต็มร้อยนะแต่อยากให้ทำให้รู้ว่าเนี่ยที่มาที่ไปของอันนี้เป็นอย่างนี้รสชาติมันเป็นอย่างนี้กินแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเขามีความสุขเราก็สุขใจวันที่ไปแข่งอ่ะแพ้ชนะไม่ค่อยได้สนใจตรงนั้นแต่อยากไปแล้วไม่มีความสุขมาทุกครั้งที่ไปหาได้นะอย่างนั้นเลยทุกครั้งที่ไปหาทุกคนก็จะหอบของกินไปเต็มถุงเต็มรถไปหมดเลยนั่นแหละคือความสุขของเราความสุขขนาดช่วงโควิดน่ะทำแจกเป็นหมื่นๆกล่องนะได้ในกรุงเทพนะแจกหมดแล้วก็ข้างนอกอีกอะไรอีกอยากให้เขาได้กินเช่นเราทำนะโอ้ได้กินของดีๆพูดง่ายๆก็คือความสุขของเชฟตุ๊กตาหรือแม่ตุ๊กตาของทุกคนก็คือการที่ได้ทำสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำใช่และการที่ได้เห็นคนที่เรารักยิ้มและมีความสุขอันนี้เป็นจริงเลยเป็นความสำเร็จง่ายๆที่ทำให้เรามีความสุขว่าชื่นใจเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้อีกมุมนึงนะคะเพราะว่าปกติเวลาเราเห็นเชฟตุ๊กตาเราจะรู้สึกว่ามาพร้อมกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ขำตลอดแต่วันนี้ได้เห็นอีกมุมนึงน่าจะเป็นมุมที่ทำให้เราได้มองโลกในอีกแบบนึงว่าบางทีเวลาเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จอ่ะเรามองที่เป้าหมายเพียงอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้เห็นว่าการเดินทางต่างหากคือความสวยงามของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนที่จะไปถึงความสำเร็จและนี่คือบุคคลต้นแบบของเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ